ร่างประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งฝั่งคุณโตโน่เองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเนชั่นทีวีด้วยอย่างเมื่อวานในรายการ Morning Nation เนี่ยคุณโตโน่เองก็ขอชี้แจงฝั่งของตัวเองบ้างบอกอย่างนี้ฮะบอกว่ายืนยันเลยไม่จริงในเรื่องการซื้อขายวุฒิซื้อขายตำแหน่งมีหลักฐานโต้แย้งทุกอย่างพร้อมที่จะสู้ในชั้นศาลแล้วก็บอกกับเนชั่นทีวีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดไปเพราะรักและหวังดีกับเพื่อนแล้วก็มีการบิดเบือนบางส่วนตัวเองได้รับความเสียหายครับสุดท้ายแล้วแหละนะคะแต่ส่วนนี้เป็นความผิดส่วนตัวที่เราเองก็อาจจะรักเพื่อนมากเกินไปในส่วนนี้อ้อผิดเราก็ต้องขอยอมรับผิดในส่วนนี้นะคะแต่เรื่องการซื้อขายไม่มีอยู่จริงการโอนเงินไม่มีอยู่จริงที่โอนมาให้อ้อกรณีก็ไม่มีมันเป็นการแค่พูดคุยกันในความหวังดีของเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยสังคมอีกครั้งนึงแต่ในส่วนการทำงานอ้อก็ยืนยันว่าอ้อจะทำงานเหมือนเดิมถ้าใครยังเชื่อมั่นว่าจะให้อ้อช่วยอ้อก็ยังยินดีที่จะพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนอ้อขอบอกคนที่ออกมาเปิดแชทดีกว่าว่าที่อ้อไม่ออกมาพูดเนี่ยอ้อเสียใจนะคะเสียใจกับคนนี้มากมากมากถึงมากที่สุดอ้อร้องไห้เนี่ยอ้อไม่ได้รู้สึกอ่อนแอนะแต่อ้อรู้สึกว่าวันที่เขาไม่มีใครเขามีอ้ออยู่ข้างๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เกลียดเขานะแต่แค่รู้สึกว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกคนนึงเนี่ยอ้อไม่อะไรเลยเพราะรู้มาตั้งแต่ระยะหนึ่งแล้วว่าอ้อจะต้องเจออะไรกับผู้หญิงคนนี้แค่รู้สึกเสียวความรู้สึกกับเพื่อนคนนี้เฉยๆถามว่าถ้าเพื่อนทำไม่ถูกจริงๆทำไมคุณไม่เตือนกันล่ะมันไม่เคยมีคำเตือนกันเลยไม่มีแต่คำว่าให้ช่วยหน่อยไหมช่วยหน่อยได้ไหมในเวลาอันนี้เป็นฝั่งของคุณต้นอ้อนะแล้วมีความเคลื่อนไหวล่าสุดในโซเชียลมีเดียใน Facebook ของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเองนะครับผู้โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกอย่างนี้ฮะก่อนอื่นเลยอ้อต้องกล่าวคำว่าขอโทษประชาชนผู้ติดตามทุกท่านสื่อสังคมมูลนิธิเป็นหนึ่งและสมาชิกทุกท่านและบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบ FC ของอ้อทุกคนกับข่าวที่ออกไปณขณะนี้ในส่วนนี้ใครที่คิดว่าอ้อทำผิดก็สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายได้อ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้อ้อขอโอกาสกลับมาทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมเด็กสตรีศาสนาและจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วทิ้งท้ายนะฮะบอกจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขในจุดที่บกพร่องของตัวอ้อเองขอเดินหน้าทำงานต่อค่ะกราบขอโทษจากหัวใจครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วง